ามาฟังทางด้านของที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์กันบ้างนะคะเขาก็ออกมาย้ําค่ะว่าสต็อกข้าวสารค้างเก่าเนี่ยบริโภคได้จริงแล้วก็มีผู้ส่งออกสนใจประมูลเพื่อส่งไปขายต่างประเทศแล้วด้วยนะคะวอนสังคมให้เข้าใจเพราะว่ามีขั้นตอนดูแลคุณภาพข้าวอยู่แล้วค่ะ นายยันยงพวงราชค่ะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้พูดคุยกับผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่หลายรายสนใจข้าวสารหอมมะลิ1 5 0 0 0ตันในสต๊อกรัฐบาลล็อตสุดท้ายจากโครงการรับจำนำข้าวปี56าับ57 ที่โกดังเก็บข้าวที่จังหวัดส,สุรินทร์สแห่งค่ะซึ่งหากองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคอสอเปิดประมูลก็พร้อมเข้าไปร่วมโดยหลักเกณฑ์ที่อคอสอจะกําหนดนะคะก็คือจะต้องประมูลแบบเหมาโกดังไม่มีการแบ่งหรือตัดส่วนใดๆออกไปเพื่อประมูลซ้ําอีก ผู้ชนะประมูลส่วนใหญ่จะเน้นส่งออกข้าวสารจำนวนนี้ไปขายในตลาดต่างประเทศทั้งหมดโดยไม่นำมาขายภายในประเทศและก่อนจะส่งออกไปตลาดต่างประเทศผู้ที่ชนะประมูลก็จะต้องนำข้าวสารทั้งหมดนี้ไปผ่านขั้นตอนต่างๆทั้งขัดและสีนะคะสีข้าวเนี่ยให้มันตรงตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนจึงจะมีการส่งออกข้าวสารทั้งหมดไปตลาดต่างประเทศได้ มาตรฐานข้าวไม่ว่าจะส่งออกหรือบริโภคในประเทศมีหน่วยงานกำกับดูแลอยู่ค่ะหากเพื่อการจำหน่ายและบริโภคภายในประเทศก็จะมีกรมการค้าภายในดูแลและหากเพื่อการส่งออกกรมการค้าต่างประเทศจะเป็นผู้ดูแลซึ่งกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั่วโลกว่าข้าวสารข้าวไทยเนี่ยนะคะที่ส่งออกไปต้องเป็นข้าวที่ดีมีมาตรฐานสูงเท่านั้นดังนั้นที่สังคมโซเชียลและนักวิชาการออกมาเรีย เรียกร้องกล่าวหาข่าวสารสต็อกนี้มีปัญหาก็ขอให้เข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในวิธีการปฏิบัติค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในเบรกหน้ากันค่ะ